เรานี่โชคดีนะมีบุญมากเกิดอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นพระบรมศาสดาแต่เดิมท่านก็เป็นมนุษย์อย่างเราสร้างบารมีมาจนกระทั่งบารมีท่านเต็มเปี่ยมและขัดสละชีวิตบรรลุธรรมขจัดกิเลสอาสวะหมดสิ้นเลยซึ่งมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเกิดมาอยากจะพ้นทุกข์นะเพราะว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมันทุกข์ตั้งแต่เกิดเลยเรื่อยมาเลยก็ตั้งตายเนี่ยอยากพ้นแต่ไม่รู้จะพ้นยังไงเพราะไม่รู้วิธีการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไปค้นพบอีตรงในที่อัศจรรย์มากมากเลยพบเจออะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสาเหตุแล้วก็จะแก้ได้อย่างไรก็ตั้งถึงวิธีการท่านดีจังเลยนะแล้วก็ไปรู้ไปเห็นแล้วก็เอามาสอนโดยเฉพาะเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยกฎแห่งกรรมกฎของสังสารวัฏถ้าใครอยู่ในสังสารวัฏจะต้องเจออย่างนี้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นอย่างนี้หว่านพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้นปลูกถั่วก็ต้องเป็นถั่วปลูกงาก็ต้องเป็นงาปลูกถั่วจะไปเป็นงาไม่ได้ปลูกงาก็เป็นถั่วไม่ได้